ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะวันนี้นะคะไซจะพาไปชมรถยนต์ออฟโรดรุ่นเก่าของ Toyota อย่าง Land Cruiser 70ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่ขายดีที่สุดในตระกูลและมีอายุครบ30ปีแล้วค่ะไปชมกันเลยนะคะ Toyota Land Cruiser รถออฟโรดที่ขึ้นชื่อเรื่องความถูกสุดๆซึ่งมีการทำตลาดมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรุ่นที่ขายดีที่สุดภายใต้ชื่อ Toyota Land Cruiser ก็คือรหัส70ซึ่งออกสู่ตลาดปี1984และเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของรุ่นนี้ทาง Toyota จึงได้นำ Land Cruiser 70กลับมาผลิตขายอีกครั้ง Toyota Land Cruiser 70รุ่นฉลองครบ30ปีถอดแบบออกมาจากรุ่นที่ผลิตครั้งแรกในปี1984ทุกประการมีให้เลือก2รุ่นได้แก่รุ่นพิกอัพกับรุ่นรถแวนดีไซน์ยังคงความดั้งเดิมทั้งกระจังหน้าและไฟหน้าสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกันตัวถังเส้นเหลี่ยมดูดุดันภายในนำเอาดีไซน์ดั้งเดิมรวมเข้ากับวัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ทนทานกว่าเดิมมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด 4,000 ซีซีให้กำลัง231แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรแบบดั้งเดิมพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ Toyota ยังได้เพิ่มอุปกรณ์สมัยใหม่ลงไปด้วยอย่างเช่นถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS และไฟหน้าแบบใหม่ที่สว่างชัดเจนกว่ารุ่นก่อน Toyota จะรับคำสั่งผลิตของ Land Cruiser 70ถึงกลางปี2015เท่านั้นส่วนราคารุ่นตัวถังพิกอัพอยู่ที่ 3.5 ล้านเยนประมาณ 1,700,000 บาทและในรถตัวถังแวนอยู่ที่ 3.6 ล้านเยนประมาณ 1,100,000 บาทนอกจากการนำรถออฟโรดรุ่นเดิมมาชุบชีวิตแล้ว Toyota ยังเตรียมรุ่นพิเศษให้กับโฉมปัจจุบันของ Land Cruiser ด้วยเริ่มกันที่ Land Cruiser ZX Bruno Cross ซึ่งเอารถ SUV 8ที่นั่ง Toyota Land Cruiser ZXมาทำการตกแต่งเพิ่มความหรูหราด้วยสีตัวถังแบบใหม่ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังนับป้าเพิ่มความหรูหราให้เป็นพิเศษจำหน่ายในราคา 6.84 ล้านเยนประมาณ 2,100,000 บาทและอีกรุ่นอย่าง Land Cruiser Prado GX Argento Cross ภายนอกสวมล้ออลลอยลมดำดีไซน์ใหม่พร้อมภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำและสีเงินรวมทั้งออกแบบชุดคอนโซลแบบใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมมีให้เลือก2รุ่นได้แก่รุ่น5ที่นั่งราคา 3.35 ล้านเยนประมาณ 1,200,000 บาทและรุ่น7ที่นั่งราคา 3.5 ล้านเยนราคาประมาณ 1,600,000 บาทแม่ช่างน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะรถยนต์ที่ไซว่ามาจะผลิตและขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะยังไงวันนี้ไซก็ต้องขอขอบคุณบิกินี่จากแซนและสถานที่ที่ให้เราถ่ายทำนะคะ Big Bike Project เทพารักษ์ค่ะยังไงวันนี้ไซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับไซได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะขอบคุณค่ะ